นางไพรวันพลวันรักษาการปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตเงินงบประมาณช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งว่าขณะนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่มายังส่วนกลางแล้ว16แห่งทั้งหมด22คนแล้วก็มี5รายที่ไม่ได้สั่งย้ายเพราะว่าชิงลาออกไป1คนเกษียณอายุราชการไปแล้ว4คนในส่วนของ22คนที่ย้ายออกนอกพื้นที่นั้นเบื้องต้นพบว่าอาจจะมีส่วนพัวพันในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายเงินให้กับประชาชนไม่ครบซึ่งทางกระทรวงกำลังดำเนินการตรวจสอบทางวินัยส่วนอีก5รายที่เกษียณและลาออกไปนั้นหากพบว่ามีมูลของการทุจริตก็ต้องมีการดำเนินการในเรื่องของวินัยด้วยเช่นกันรักษาการปลัดพม.กล่าวต่ออีกว่าขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบตามศูนย์ต่างๆพร้อมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ในภาครัฐหรือปปท.แล้วเพื่อเป็นการประสานข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกัน